น้ำล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวคาดว่าหลังจากที่จบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณตรงฤทธิ์ก็อาจารย์มีให้สัมภาษณ์สื่อนะครับก็รอนะครับรอการแถลงชัดๆอีกครั้งนะครับกิจกรรมนี้จุดประสงค์อะไรนะครับทำเพื่ออะไรนะครับครับก็มีผู้ที่ตะโกนนะครับขอให้คุณดวงฤทธิ์นั้นพูดเพื่อที่จะขอโทษประชาชนนะครับจริงๆแล้วการกระทำในครั้งนี้ก็คือการรักษาคำพูดของตัวเองที่ได้พูดไว้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสวัสดี